สุขเกินกว่าครับผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราภูมิแพ้อะไรครับจะเป็นแพ้ผื่นคันนะคะแล้วก็แพ้อากาศนะคะแพ้อากาศค่ะอากาศยังไงครับก็คือแบบเวลาเรานอนเนี้ยค่ะคืออย่างห้องนอนเนี้ยเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะไม่มีฝุ่นไม่มีละอองแต่ว่าเวลานอนเนี้ยเราจะหายใจไม่ออกอะค่ะมันเวลาเราหายใจเนี่ยเหมือนจะมีว่ามีฝุ่นละอองอยู่ที่จมูกที่เราหายใจไปตลอดเวลาเลยอะค่ะแล้วก็จะแพ้พวกควันบุหรี่อะไรพวกเนี้ยค่ะแพ้ควันบุหรี่ค่ะจะได้กลิ่นควันบุหรี่ไม่ได้เลยสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเราสามารถได้กลิ่นบุหรี่เราไม่ทราบว่าคนที่สูบอ่ะเขาอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสามารถมองหาจนเจอจนได้แบบจะได้กลิ่นค่ะเพราะว่าเราหายใจไม่ออกแล้วมีอาการหายใจไม่ออกค่ะใช่มีผื่นขึ้นมีอะไรไหมฮะมีค่ะแต่เวลาแพ้ผื่นคันทุกคนบางครั้งคงจะเคยเป็นนะคะแบบเวลาเราคันตามร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเราคันตรงไหนอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่ามันคันมันจิบ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 ใช่มันคันแต่ว่ามันหาที่คันไม่ถูกเกาไม่ถูกแต่เวลาเราเอามือไปลูบหรือว่าไปเกาอย่างเงี้ยมันจะขึ้นแบบเป็นปื้ดเลือดขึ้นที่ผิวหนังเราอะค่ะมันจะเป็นเลือดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นคือเป็นอาการภูมิแพ้เป็นมานานยังครับก็เป็นมาก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะประมาณ2ปีก่อนหน้านี้นะฮะค่ะครับแล้วปอดติดเชื้อล่ะครับปอดติดเชื้อเนี่ยอาการปอดติดเชื้อนี่คือเป็นก่อนภูมิแพ้นะคะมีก่อนภูมิแพ้ค่ะจะเป็นมาก่อนเพราะว่าเวลาปกติเนี่ยจะเป็นคนแข็งแรงนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลานอนเราจะนอนแบบจะเป็นคนที่ชอบนอนตะแคงอะค่ะแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี่ยเราจะนอนตะแคงไม่ได้เลยไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยจะต้องนอนหงายแล้วก็นอนแข็งอย่างเงี้ยตลอดเลยมันตะแคงแล้วมันเป็นยังไงตะแคงแล้วมันเหมือนว่าเราไปนอนทับปอดหรือว่าทับหัวใจอะไรเงี้ยค่ะมันหายใจไม่ออกมันเหมือนมันจะตายอ่ะพี่ก็เอียงขวาสิเอียงขวาก็ไม่ได้เพราะว่ามันตะแคงทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ได้เลยอะค่ะมันจะเป็นอาการเดียวกันหมดเลยมันแน่นใช่ไหมค่ะใช่มันหายใจไม่ได้อ๋อเพราะปอดมันมี2ข้างแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นที่ตรงไหนแต่เวลาเรานอนตะแคงซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ถ้าบอกว่าเหมือนทับหัวใจเนี่ยเราก็นอนเอียงขวาใช่ฮะก็เราก็หัวใจมันอยู่ซ้ายแต่ครั้งนี้ปอดมันมี2ข้างไงฮะค่ะใช่แต่ว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เอียงแล้วมันแน่นเลยค่ะมันเหมือนว่าเราคิดไปเองว่ามันเหมือนว่าไปทับหัวใจหรือเปล่าแต่หัวใจก็อยู่ข้างนี้แต่ทำไมเราตะแคงมาข้างนี้มันก็นอนไม่ได้เขาบอกว่าผีอำอะฮะไม่ใช่เพราะว่าก็ไปหาแพทย์นะคะแพทย์ก็ไปหลายโรงพยาบาลแล้วเขาก็ตรวจเสร็จแล้วก็ทักเอ็กซเรย์แล้วก็สแกนทางไฟฟ้าอะไรเงี้ยเห็นอะไรบ้างครับก็เห็นแบบว่าเขาให้เราดูตรงที่ว่าส่วนที่เป็นปอดนะคะมันจะมีแบบปอดมันจะเป็นสีแดงสีชมพูเงี้ยแต่ว่ามันมีเป็นบางส่วนที่มันออกสีคล้ำๆอะค่ะทั้งสองข้างค่ะใช่แต่ว่าช่วงแรกก็คือคิดว่าจะกลัวจะเป็นมะเร็งอะค่ะมะเร็งปอดอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เสียด้วยมะเร็งทั้งคู่เลยก็เลยว่าเราจะติดมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแพทย์บอกว่าเป็นปอดติดเชื้อก็เลยจัดยาให้มาทานก็คือมียาฆ่าเชื้อยาอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องทานยาอยู่ประจำค่ะก็ทานมาตลอดแต่ตอนนี้คุณหมอบอกว่าทานยาเนี้ยถ้าเกิดว่ายาจะหมดอ่ะอย่าทานให้หมดให้ขยักไว้อย่างละ1ชุดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะเอาไปเป็นตัวอย่างที่เขาจะจัดมาให้อีกอาจารย์อย่างของอาการของคุณสุภลักษณ์นี่ติดเชื้อนี่ปอดติดเชื้ออะไรฮะเป็นไปได้ค่ะก็อาจจะเชื้อแบคทีเรียนั่นแหละโดยปกติก็จะติดเชื้อแบคทีเรียนะฮะคือถ้าปอดติดเชื้อเมื่อไหร่การทำงานของปอดมันก็จะน้อยลงครับพอการทำงานน้อยลงมันก็เหมือนกับรู้สึกขาดอากาศถูกไหมฮะหายใจไม่ออกหายใจลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงครับคือของคุณนี่เริ่มจากปอดติดเชื้อหรือเริ่มจากภูมิแพ้ตอนแรกเริ่มจากปอดติดเชื้อก่อนค่ะแล้วก็มาเป็นภูมิแพ้แต่ว่าอาการที่ปอดติดเชื้อน่ะหนูลืมบอกไปว่าเวลาเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนที่ทำงานน่ะคือทำงานด้วยกันเงี้ยมันเขาก็ไม่ได้สังเกตเขาจะไม่รู้นะคะครับคือเวลาเรานั่งอยู่ธรรมดาเงี้ยเราจะหายใจแบบปกติแต่ว่านานๆเราจะต้องเอาเฮือกใหญ่ๆเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเรานั่งอยู่ธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะมีอาการเหนื่อยแต่ว่ามันจะไม่เหนื่อยมากอ่ะแต่ว่าเวลาเราหายใจเงี้ยนานๆเราจะต้องฮึดแรงๆอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปใช่ไปทีนึงอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้โอ้ค
ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องตามปกตินะคะครับถ้าปอดทำงานได้น้อยร่างกายก็จะขาดออกซิเจนพอร่างกายขาดออกซิเจนร่างกายก็จะต้องพยายามเขาเรียกว่าหิวอากาศนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียก air hunger มันก็จะเหมือนกับเรางับอากาศนะฮะพยายามที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปหาฟอดใหญ่ๆเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนครับนะฮะเอาละแล้วก็ยังมีอีกภาวะหนึ่งคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะใช่อันนี้มาก่อนหลังเลยฮะมาทีหลังค่ะมาทีหลังก็เพราะว่าสาเหตุจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่คือสาเหตุเกิดมาจากว่าหนูทำงานอยู่ห้างนะคะก็คือถ้าไม่มีคนมาเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราจะไปละไปห้องน้ำไปทานข้าวไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะคือจะต้องทิ้งจุดตรงนั้นไม่ได้จะต้องมีคนมาเปลี่ยนก่อนทำไมเขาใช้แรงงานเราหนักขนาดนั้นเนี่ยก็คือแบบเหมือนเรากั้นปัสสาวะมากเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาหมอเงี้ยหมอก็บอกว่าเกิดเป็นว่ากระเพาะปัสสาวะติดเชื้อเราก็ตกใจทีแรกเพราะเราไม่ทราบแล้วก็บอกโอ้ยหนูไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครนะอะไรเงี้ยอันนี้หมอบอกว่าไม่ใช่เกิดจากสาเหตุตรงนั้นเพราะว่าคุณนะอาจจะกั้นปัสสาวะมากเกินไปหรือเปล่าตอนนี้เชื้อตรงเนี้ยปกติมันจะต้องขับของเสียออกมาจากทางปัสสาวะแต่ว่าพอเรากั้นเนี่ยมันก็จะตีกลับเข้าไป อันนี้ก็เลยว่าเป็นมากเข้าก็เลยเอาไปเอายามาทานคุณหมอก็ให้ยามาทานแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาเหน็บอะไรเงี้ยค่ะมาทุกอย่างเลยแล้วก็มันก็ไม่เบาเพียงแต่ว่ามันแค่บรรเทาไปนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมันจะเป็นถี่ขึ้นนะคะเป็นยังไงฮะคือมันจะเป็นแบบเวลาเราอยู่เฉยๆธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเจ็บในท้องน้อยอะค่ะ uh-huh. มันจะเจ็บเสร็จแล้วเราค่ะเจ็บปวดปวดเงี้ยแล้วพอเราไปเข้าห้องน้ำเงี้ยมันก็จะปวดแล้วมันจะมีเลือดออกมาโอ้คือเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อค่ะคือเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่เป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงนะคะเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยท่อปัสสาวะจะสั้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อจะมีมากกว่าผู้ชายผู้ชายนี่มีโอกาสติดเชื้อเหมือนกันนะฮะแต่ว่าท่อปัสสาวะของผู้ชายเนี่ยค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นโอกาสติดเนี่ยจะน้อยกว่าผู้หญิงนะของผู้หญิงนี่อย่างที่หมอว่าเชื้อเนี่ยมันจะมีอยู่บริเวณที่จะถ่ายอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเรากลั้นเอาไว้นานๆเชื้อพวกนี้ก็จะเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ไปแบ่งตัวอะไรกันในนั้นก็ก่อให้เกิดการอักเสบนะพออักเสบปุ๊บเซลล์ก็ถูกทำลายพอเซลล์ถูกทำลายผนังกระเพาะมันก็จะมีเลือดออกมาเวลาเราฉี่แล้วก็จะฉี่ลำบากด้วยใช่ไหมฮะต้องเบ่งต้องอะไรแล้วจะรู้สึกปวดปัสสาวะอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้หญิงก็คืออย่ากลั้นปัสสาวะนะฮะอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าเวลาอั้นปัสสาวะเนี่ยแหมอยากจะถามว่ามันมีระยะเวลาไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าธรรมชาตินี่มันคงไม่เท่ากันทุกคนโดยเฉลี่ยค่ะใช่มันขึ้นอยู่กับที่เราทานน้ำด้วยครับคือโดยปกติเนี่ยกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยจะรับน้ำได้ประมาณ450ถึง500ซีซี450ถึง500ซีซีเอาครึ่งลิตรค่ะจำง่ายพอมีน้ำเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะประมาณ50ซีซีเนี่ยครับเราจะรู้สึกปวดฉี่ละแต่ว่าน้ำ1ขวดนะฮะยังกลั้นได้50ซีซีนี่น้อยมากนะนิดเดียวค่ะ50ซีซีอ๋อยังไม่ถึงเลยนะฮะเพราะว่าน้ำ1ขวดนี่มันจะประมาณตั้งแต่350ไปจนถึง700แล้วแต่ขนาดขวดนะฮะก็เราจะรู้สึกปวดตอนนั้นช่วงหนึ่งแต่ว่าเรายังกลั้นได้ยังทนได้ค่ะแต่ถ้ามันไปถึง450หรือ500ซีซีเมื่อไหร่แล้วนั่นคือกระเพาะเนี่ยขยายเต็มที่ครับซึ่งเมื่อกระเพาะขยายเต็มที่เนี่ยเวลาเราจะเข้าไปฉี่เนี่ยมันจะลำบากมากที่กระเพาะปัสสาวะจะบีบตัวค่อยๆรีดออกมาใช่ไหมเพราะว่าปกติถ้ากระเพาะปัสสาวะขยายไม่มากเนี่ยนะฮะครับการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะจะง่ายเราก็จะฉี่ง่ายแต่ถ้ามันขยายมากๆถ้าเรากั้นปัสสาวะนานๆสังเกตเถอะไปนั่งเนี่ยทั้งบีบทั้งเบ่งมันก็ไม่ออกสักทีอันนี้ทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าอั้นอย่าอั้นเท่านั้นทีนี้ถามว่าระยะเวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคุณทานอะไรบ้างครับคุณทานน้ำไหมช่วงนั้นคุณดื่มกาแฟไหมดื่มชาไหมยิ่งกระตุ้นมันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกปวดปัสสาวะเราอาจจะอั้นไว้ได้สักพักหนึ่งเพราะว่าเราจะเริ่มปวดตั้งแต่มันมา50ซีซีครับจริงๆควรจะถ่ายปัสสาวะเมื่อมันมีประมาณ200ซีซีควรจะถ่ายละ
อย่างคนเข้าบ่อยเข้าออกเข้าออกคือว่างก็เข้าอย่างนี้คือถ้าไปถ่ายปัสสาวะบ่อยๆเราถือเป็นโรคชนิดหนึ่งนะอ๋อก็เป็นโรคอีกเป็นโรคอีกชนิดหนึ่งไม่คือแบบว่าว่างก็สมมติไม่อั้นเลยฮะอาจารย์เหมือนเขาบอกว่าวันหนึ่งเราควรจะถ่ายปัสสาวะสักกี่ครั้งเขาบอกว่าประมาณ 5-7 ครั้งนับทั้งกลางวันและกลางคืนโอ้ 5-7 ครั้งแต่ถ้าบ่อยกว่านี้ถือเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งหมอจะให้ยาเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวครับมันจะได้ไม่ต้องฉี่บ่อยเพราะว่าถ้าเราฉี่บ่อยตอนกลางคืนมันจะรบกวนการนอนหลับถูกไหมฮะแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับคนไงฮะถ้าคนดื่มน้ำบ่อยๆดื่มน้ำเยอะๆก่อนนอนดื่มน้ำวันละ2ลิตรเนี่ยมันก็ต้องถ่ายบ่อยแน่ๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าบ่อยก็ไม่ดีไม่เข้าก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ในภาวะพอเหมาะเสร็จแล้วเนี่ยทำไมคุณสุภลักษณ์ถึงหันมาทำความรู้จักแล้วก็ใช้บิ่มแต่จริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ลืมเล่าไปนิดนึงว่าการหายใจอ่ะหนูเคยเอากระจกมาส่องเพราะว่าแกนช่วงตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนว่าจมูกสองข้างอ่ะมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันเล็กกว่ากันใช่ภายในโพรงจมูกใช่ไหมโพรงจมูกมันเหมือนว่ามันมีแกนอีกข้างนึงอ่ะออกมาเงี้ยงอกออกมาแล้วมันจะใช่มันจะแคบกว่ากันข้างนึงเวลาเราหายใจมันจะหายใจไม่ออกก็เคยเอากระจกมาส่องแต่ว่าหลังจากนั้นเราลืมไปเลยว่ามันเป็นก็ตอนหลังก็มาส่งกระจกอ้าวมันหายไปไหนนานแค่ไหนถึงหายก็คือตั้งแต่เดือนวันที่29พฤษภาค่ะปีที่แล้วครับที่ได้เข้ามาที่นี่ค่ะแล้วก็ทานบิ่มมาตลอดเลยแต่ณทุกวันนี้หนูก็ยังทานอยู่ภูมิแพ้ดีขึ้นก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะติ่งเนื้อก็หายไปด้วยก็หายไปแล้วณทุกวันนี้เอากระจกมาส่งมันก็ไม่มีแล้วมันก็เท่ากันแล้วทั้งหมดแล้วภาวะปอดที่นอนตะแคงไม่ได้อะไรนะทุกวันนี้ก็นอนตะแคงได้สบายอะค่ะซ้ายได้ขวาได้แล้วอาการติดเชื้อนั้นก็คือหายดีแล้วค่ะก็น่าจะหายดีอะค่ะเพราะว่าอาการที่เราเป็นมันไม่ต้องหายใจเอาเฮือกใหญ่ๆเข้าไปแล้วหายใจได้ปกติค่ะก็หายใจได้ปกติก็ให้หายใจเข้าและหายใจออกด้วยนะครับค่ะใช่ คือบางคนหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ยอมหายใจออกนะฮะก็คืออีกอย่างนึงที่เราเชื่อมั่นตรงนี้นะคะแน่ใจได้เลยว่าบิมของเราสามารถปฏิบัติได้อย่างที่ทุกคนเป็นปัญหาสุขภาพจริงๆนะคะ อีกรายนึงก็คือเคสของลูกชายเพราะว่าจริงๆว่าไม่ทราบว่าลูกชายเป็นฤาษีดวงแต่ว่าฤาษีดวงอันนี้หนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นที่ทวารฤาษีดวงทวารแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นฤาษีดวงอะไรที่เรารู้จักก็คือมีฤาษีดวงกีบมาไฟนะคะแล้วก็ฤาษีดวงอะไรเดยไก่อะไรนะคะแต่ว่าของลูกชายมันเป็นแบบมันเป็นกลมๆเหมือนลูกแก้วอย่างเงี้ยแล้วโยงกันเป็นหลายๆแบบเป็นพวงเลยอ่ะไอ้ตอนนี้ก็พอดีว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุตอนนี้เขาอยู่ในห้อง ICUหนูก็เลยว่าไปเปลี่ยนแพมเพิร์กอะค่ะที่เขาถ่ายออกมาอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนแพมเพิร์กให้เขาก็เลยได้ทราบว่าเอาเป็นฤาษีดวงตอนนี้พอเขารู้สึกตัวมาหนูก็เลยถามว่าเป็นฤาษีดวงเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็เลยบอกว่าเป็นตั้งแต่ตอนบวชพระแต่ว่าลูกชายไม่ได้มาอยู่กับหนูไงหนูก็เลยไม่ทราบเรื่องเพราะว่าเขาไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดตั้งแต่บวชก็เลยว่าทำความสะอาดตรงนั้นแล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วเวลาถ่ายเนี่ยทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาด้วยกับอุจจาระอย่างเงี้ยแต่เวลาถ่ายเสร็จล้างทำความสะอาดอะไรเสร็จแล้วต้องดันกลับเข้าไปแล้วก็เลยถามว่าแล้วไม่ได้ดูแลรักษาอะไรเหรอแล้วทำไมไม่บอกใครเลยว่าเป็นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่กล้าบอกใครแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาเคยไปซื้อยาพวกเกี่ยวกับฤาษีดวงอะไรเนี่ยมาทานแต่ว่าไม่หายแต่พอดีว่าเขามาป่วยตอนนั้นน่ะประสบอุบัติเหตุนะหนูก็เลยไปทำความสะอาดเปลี่ยนแพมเพิร์กตรงนี้ให้ก็เลยได้เห็นว่าเขาเป็นตรงนี้ก็เลยลองเอาบิ่มเนี่ยค่ะไปให้ทานพอทานเสร็จแล้วหมดไปหนึ่งกระปุกนะคะก็เลยถามเขาว่าณทุกวันนี้ฤาษีดวงมันยังออกมาอยู่ไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วมันหายไปยังไงก็ไม่รู้หมายถึงว่าเขามองไม่เห็นหรือว่าเขาไม่รู้หรือเขาไปตรวจเวลาเขาถ่ายอะค่ะเวลาเขาถ่ายออกมาไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องออกมาด้วยกับอุจจาระคือมันออกมานอกก้นเลยเป็นพวงเลยอะค่ะแล้วเวลาเขาถ่ายทำความสะอาดเสร็จแล้วจะต้องยัดเก็บกลับเข้าไปยัดเก็บเข้าไปอีกอย่างเงี้ยแม่เห็นภาพจริงๆนะเดี๋ยวลงไปก๋วยจั๊บซะถ้วยนะแต่ณทุกวันนี้เขาไม่มีแล้วค่ะแต่ว่าพอดีจะโทรให้เขามาออกรายการตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าหนูไม่ไปหรอกหนูอายเขาไม่ต้องอายเขาไม่กล้ามาอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า
เรื่องอั้นอีกเหมือนกันแหละนะครับเป็นเรื่องการอั้นก็คือพฤติกรรมร่างกายมนุษย์เราเนี่ยอย่างที่บอกคือมีทานมีดื่มก็ต้องมีขับออกไปแต่ถ้าเกิดเราอั้นเราเก็บเอาไว้ถ้าไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคใช่ไหมฮะอาจารย์มันก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้สะสมเอาไว้บิมเข้าไปทำอะไรให้กับลูกชายของคุณสุภลักษณ์อะครับประธานก็โดยปกติที่บอกว่าเวลาถ่ายแล้วมันหลุดออกมาเป็นพวงแล้วก็ถ่ายเสร็จก็ดันกลับเข้าไปอันนี้ลักษณะปกติของลิสิดวงทวารคือเป็นลิสิดวงทวารที่อยู่ภายในครับฮะลิสิดวงนี้มันจะมีภายนอกแล้วก็ภายในครับถ้าภายนอกมันก็เป็นติ่งอยู่ตรงนั้นล่ะนะฮะแต่ถ้าอยู่ภายในเนี่ยมันจะดันออกมาก็ต่อเมื่อเราถ่ายเพราะเราเบ่งใช่ไหมฮะมันก็จะหลุดออกมาพอเสร็จแล้วเราก็ดันมันกลับนะคือมันไม่ใช่ของแปลกปลอมนะฮะมันก็คือผนังลำไส้เหล่านี้แหละมันคือผนังลำไส้นั่นแหละที่เส้นเลือดดำมันโป่งอันนี้ยังโชคดีที่ว่าไม่แตกมันไม่แตกถ้าแตกมันก็คือถ้าสมมติว่ากากอาหารมันแข็งมากๆแล้วมันดันจนแตกเนี่ยมันก็จะเป็นเลือดสดๆออกมาเลยก็อย่างที่เวลาถ่ายจะเห็นเป็นมูกเลือดใช่เป็นริมเลือดสีเข้มๆออกมาซึ่งอันนี้ก็บิมก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะเพราะฉะนั้นถ้ามันลดการอักเสบอันเนี้ยที่มันเป็นติ่งออกมาเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบมันเลยบวมปัญหามันกากอาหารมันไปสีกับผนังลำไส้แล้วก่อให้เกิดอาการระคายเคืองมันก็เลยเกิดการอักเสบพออักเสบมันก็บวมขึ้นมาครับนะฮะถ้ามันระงับการอักเสบมันก็ยุบไปได้ครับนี่เห็นผลชะงักเลยนะครับโดยเฉพาะลูกชายที่เกิดขึ้นสำหรับตัวคุณพี่สุภลักษณ์เองก็ดีขึ้นหมดทุกอย่างค่ะก็ดีขึ้นหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าณตอนนี้เรานอนตะแคงซ้ายได้ขวาได้ค่ะไม่มีปัญหากระเพาะปัสสาวะแหละฮะปวดที่ยังปวดก็ไม่เป็นแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเป็นเนี่ยแบบเวลาฉี่เนี่ยเลือดจะออกแล้วก็เวลาไปฉี่มันฉี่ไม่ออกแล้วต้องเบ่งมันปวดมากอย่างเงี้ยทรมานแต่ณทุกวันนี้ปวดปัสสาวะค่ะใช่แต่ไม่ออกเวลาไปฉี่มันไม่ออกค่ะแต่ก็เป็นปกติหมดแล้วทุกอย่างอะค่ะณตอนนี้ร่างกายแข็งแรงดีแข็งแรงค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเจอประสบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ปกติดีค่ะครับผมติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะบิมของเราจัดการได้ด้วยกลไกเดียวกันครับวันนี้ผมพูดเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่องเพราะว่า TH1 มีปฏิกิริยามากขึ้นเพราะนั้นทำให้เม็ดเลือดขาวไอ้ตัวฆ่าเนี่ยจัดการกับเชื้อที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ฉมังมากๆอันนี้เป็นคำใหม่ที่ผมเพิ่งได้ยินวันนี้ TH1 TH2 ใช่ไหมฮะครับก็เป็นเราก็เพิ่งเจอไอ้ข้อมูลเนี่ยฮะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วครับมันก็เลยทำให้คิดว่าไอ้ที่เราอธิบายที่เราคิดว่าโอ้ทันสมัยมากอินเทอร์เลกิน1อินเทอร์เลกิน2นะมันโบราณแล้วอ่ะอ้าวมันโบราณแล้วจริงๆงั้นต้องเลิกพูดแล้วนะเลิกพูดใหม่ต้องเอาใหม่เพราะว่าอันนี้มันอธิบายได้ฉมังกว่าเยอะแล้วมันก็เห็นภาพชัดเจนคือเป็นการบาลานซ์กันระหว่าง TH1 กับ TH2 ครับครับแล้วอย่างกรณีที่พอติดเชื้อหมดไปครับกระเพาะปัสสาวะก็ไม่มีเชื้อแล้วทุกอย่างมันก็แล้วก็แพ้เมื่อกี้บอกแพ้อากาศมั้ยใช่แพ้อากาศก็ชัดเจนนะฮะแพ้อากาศมันก็เกิดขึ้นจาก TH1 มีสูงขึ้นนั่นเองแล้วก็จะทำให้แก้ตรงนั้นฉมังมากๆตลอดระยะเวลา2ปี3ปีที่ผลิตภัณฑ์ของเราสู่ตลาดเนี่ยนะครับครับอาการที่ชัดเจนนะฮะที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็เร็วที่สุดก็คืออาการแพ้อากาศอาจารย์ครับกรณี TH1 กับ TH2 ในร่างกายเราอยู่ในภาวะสมดุลก็คือร่างกายไม่เป็นอะไรแล้วใช่ครับการบิมอย่างต่อเนื่องก็จะรักษาสภาวะสมดุลระหว่าง TH1 TH2 ตะกี้ที่คุณต้นบอกว่าเป็นเรื่องใหม่นะฮะจริงๆ T cell ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะ T cell นี่เราทราบมานานแล้ว T cell คืออะไร T cell นี่เป็นลิมโฟไซต์เป็นลิมโฟไซต์แต่ทำไมเราถึงเรียก T cell มันมี T cell และ B cell ครับจริงๆเนี่ยเริ่มต้นมันสร้างจากไขกระดูกหมดอะเม็ดเลือดแต่ T cell เนี่ยมันมาอยู่ที่ไทมัสต่อมไทมัสบริเวณคอเนี่ยฮะงั้นเราถึงเรียกมันเป็นแล้วมันก็จะออกมาจากไทมัสเราถึงเรียกเป็น T cell ทีนี้ T cell เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะคะมีหลายชนิดนะคะแต่ว่าขึ้นต้นเนี่ยมันจะเป็น TH0 ก่อนที่เราเรียก naive T cell คือไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะแต่เมื่อไรร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมหรือได้รับอันตรายมันจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งเอาไอ้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยมาให้ T cell ดูครับนะฮะ T cell ตัวนี้ก็จะถูกกระตุ้น
พอกระตุ้นมันก็ปรับสภาพกลายเป็น TH1 T helper 1กับ T helper 2ฮะทีนี้ T helper 1เนี่ยมีความสำคัญยังไงคงจะเคยได้ยินคำว่า CD4 CD4 ไม่เคยครับแสดงว่าไม่รู้จักโรคเอดส์ไม่รู้จักดีกว่าฮะไม่อยากรู้จักครับคือโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นโรคเอดส์เนี่ยเขาจะวัดระดับ CD4 อ๋อซึ่งเขาบอก CD4 จะต่ำครับใช่ไหมฮะคือภูมิคุ้มกันต่ำคือภูมิคุ้มกันต่ำนั่นเองคือ TH1 เนี่ยเริ่มไม่รู้จักดีกว่าฮะอย่าอ๋อบ่อยฮะไม่รู้จักดีกว่า TH1 เนี่ยก็เป็น CD4 นั่นเองครับนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่กระตุ้นต่อไปครับคือมันจะหลั่งสารออกมาแล้วสารพวกนี้จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นให้ทำงานให้ไปขจัดเชื้อโรคก็เหมือนกับภาวะที่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงไม่มีการติดเชื้ออีกอันนี้ก็คือร่างกายของคุณทำเองบิมเข้าไปปรับสภาพระหว่าง TH1 กับ TH2 เท่านั้นครับเมื่อกี้นี้อาจารย์นำภัยพูดถึง CD4 นะครับก็มีคลินิกแห่งหนึ่งนะครับก็ดูแลผู้ป่วยที่ติด HIV ภูมิคุ้มกันบกพร่องครับอ่าฮะก็ CD4 รายหนึ่งต่ำกว่า100นะครับซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ได้ไงนะต่ำกว่า100เนี่ยก็ติดเชื้อง่ายมากจากการใช้แคปซูลวันละ2แคปซูล2เดือนครับวัด CD4 อีกทีเพิ่มไปเป็น300กว่าโอ้300กว่านะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันครับภูมิคุ้มกันก็ดีขึ้นเพราะเราก็ยืนยันชัดเจนว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้นะครับจะดีขึ้นแน่นอนครับจะดีขึ้นแน่นอนอันนี้ก็ TH1 อีกนั่นแหละนะครับมันลงแผ่นเสียงตกร่องอ่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะครับขอบคุณมากครับ